วัสดีครับเด็กๆน้าเมฆครับสวัสดีครับน้องๆพี่แทนเองครับวันนี้เรา2คนมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆจะได้ออกเสียงสัตว์กันสนุกเลยล่ะพี่แทนเรื่องนี้ชื่อว่ามูมอครับครับผมนี่ลองมาดูกันดีกว่าว่าเอ๊เสียงมูมูหรือมอมอเนี่ยจะเป็นเสียงของใครกันนะเอ๊อาจจะเป็นเสียงของวัวหรือจะเป็นเสียงของเป็ดดีเอ๊ะหรือไก่หรือกบดีอ้าวมาฟังพร้อมกันดีกว่านี่ฝรั่งอยู่หนึ่งคนพนมมือและคนไทยหนึ่งคนก็พนมมือเหมือนกันสวัสดีฉันชื่อจ้อนฉันเป็นเกษตรกรฉันมีวัวหนึ่งตัวมันส่งเสียงมอมอ Hello my name is John I have a cow it goes moo moo เด็กๆจะเห็นว่ามีคุณลุงจ้อนกับมิสเตอร์จอนทั้งคู่มีวัวเหมือนกันแต่ส่งเสียงไม่เหมือนกันวัวไทยร้องยังไงนะครับมอมอแล้ววัวของฝรั่งล่ะมูมูมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าฉันมีหมู2ตัวมันส่งเสียงเด็กๆทราบไหมเอ่ยอูดอูด I have two pigs they go oink oink หมูไทยส่งเสียงว่าอูดอูดหมูฝรั่งล่ะ oink oink ตัวต่อไปเป็นใครกันนะเด็กๆรู้จักไหมครับฉันมีแพะ3ตัวมันส่งเสียงแบะแบะ I have three goats they go neh nehแพะไทยส่งเสียงว่ายังไงนะครับแบะแบะแพะฝรั่งล่ะแน่แน่ไม่เหมือนกันเลยมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปฉันมีลิง4ตัวมันส่งเสียงเจี๊ยกเจี๊ยก I have four monkeys they go ลิงไทยร้องไงครับเด็กๆเจี๊ยกเจี๊ยกลิงฝรั่งล่ะโอ้โหเหมือนมากเลยนะตัวต่อไปนะครับฉันมีหมา5ตัวมันส่งเสียงฮ่องฮ่อง I have 5 dogs they go woof woof โอ้หมาไทยเห่าว่าฮ่องฮ่องหมาฝรั่ง woof woof ต้องเป็นหมาตัวใหญ่ด้วยนะออกเสียง woof woof เลยนะครับตัวต่อไปฉันมีพ่อไก่6ตัวมันส่งเสียงเอกเอกเอก I have 6 roosters they go cock a doodle doo ไก่ไทยขันยังไงนะครับเอกเอกเอกไก่ฝรั่งล่ะ cock a doodle doo ต่อไปฉันมีเป็ด7ตัวมันส่งเสียงกาบกาบ I have 7 ducks they go quack quack เป็ดไทยร้องกาบกาบเป็ดฝรั่งร้องควักควักตัวต่อไปมาดูซิเป็นตัวอะไรกันนะอ๋อนกนั่นเองฉันมีนก8ตัวมันส่งเสียงจิ๊บจิ๊บI have 8 birds. They go chirp chirp. นกไทยร้องไงครับเด็กๆ chip chip. นกฝรั่งล่ะ chirp chirp. มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าตัวอะไรนะอุ้ยกระโดดได้ด้วยละฉันมีกบ9ตัวมันส่งเสียงอบอบ I have 9 frogs.They go ribbit ribbit. กบไทยร้องยังไงครับเด็กๆร้องว่าอบอบใช่เลยกบฝรั่งร้อง ribbit ribbit. เอาละครบทั้ง9ตัวแล้วนะครับเรามาดูกันนะเรามีการนับจำนวนเรามีการพูดถึงตัวเลขทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็รู้ถึงเสียงสัตว์ต่างๆด้วยต่อไปเดี๋ยวพี่แทนจะพูดถึงคำศัพท์สนุกภาษาอังกฤษ5คำเลยครับใช่แล้วครับวันนี้ครับพี่แทนก็มีคำศัพท์
5คำจากเรื่องมูมูมอมอมาเล่นกับน้องๆนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยคำแรกนะครับเจ้าของเสียงของตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยฝั่งไทยเนี่ยจะร้องว่ามอมอทางฝรั่งเนี่ยจะร้องว่ามูมูจำได้ไหมครับใช่แล้วครับก็คือวัวนั่นเองวัวภาษาอังกฤษนะครับก็คือ cow c o w cow คือวัวครับตัวต่อไปนะครับตัวอะไรเอ่ยมีเขามีเคราแล้วก็ตัวสีเทาด้วยเอตัวอะไรนะใช่แล้วครับคือแพะแพะนะครับอย่าสะสมกับแกะนะครับแกะเป็นตัวที่ปุยปุยแพะเนี่ยคือ goat g o a t goat นั่นก็คือแพะครับต่อไปนะครับคำที่3เลยก็คือตัวอะไรเอ่ยร้องเอกีเอกเอกใช่แล้วครับคือไก่ครับแต่ไม่ใช่แม่ไก่นะครับไม่ได้ออกไข่เป็นพ่อไก่ครับพ่อไก่คือ rooster r o o s t e r rooster คือพ่อไก่ครับตัวต่อไปนะครับเป็นสัตว์มีปีกตัวสีขาวๆครับร้องกราบกราบนั่นก็คือเป็ดครับเป็ดคือ duck d u c k duckคือเป็ดนั่นเองครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวสีเขียวๆตัวเล็กๆกระโดดอยู่แถวบึงครับทราบกันไหมครับร้องอบอบนั่นก็คือกบนั่นเองกบคือ frog f r o g frog คือกบครับและนี่นะครับก็คือ5คำที่พี่แทนได้เตรียมมาเล่นกับน้องๆในวันนี้จากเรื่องมูมูมอมอนะครับก็จะมีทั้งเสียงแล้วก็มีรูปร่างลักษณะด้วยนะครับเอาละครับจำกันได้หรือเปล่าเราไปทบทวนกันดีกว่าครับ cow c o w cow วัว goat g o a t goat แฮ rooster r o o s t e r rooster พ่อไก่ duckD U C K duck Bed. frog F R O G frog Gop. เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ่ยวันนี้นะเมฆและพี่แทนขอลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ